อ่ะสวัสดีครับแอปปองครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตลิซึมนะครับมาก่อนที่เราจะไปดูนะฮะมีคนถามเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของ Ripple ถูกฟ้องนะครับตอนนี้คดีคืบหน้าไปจนถึง Ripple เขาตอบคำฟ้องแล้วนะครับผมเขาตอบคำฟ้องเนี่ย Ripple respond to SEC เรียบร้อยนะครับ SEC นี่คือก.ล.ต.ของสหรัฐนะครับมาทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรื่องเข้มๆนะครับฟ้องไม่รู้แพ้ชนะหรือยังไงนี่เรามาแอปปองจะคลายเครียดด้วยเพลงนี้นะครับผมของพิงค์ว่าอยากฟังต่อก็ไปฟังของเขานะไม่งั้นเดี๋ยวเจอลิขสิทธิ์ copyright นะครับผมอ่ะพอยต์มันคือตรงไหนนะนี่at my words นะครับผมใครที่เป็น XRP fanboy นะครับผมตอนนี้เรียกว่าอยู่ในจุด at my words นี่ภาษาไทยนี่เรียกว่าอะไรอ่ะก้นเหวเหรอนั่นแหละแบบนั้นแล้วกันหรือใครมีคำแปลที่ดีคอมเมนต์มาไว้นะจะได้เอามาใช้ XRP นะ at my words นะครับผมเพลงของไอ้หนวดเมื่อกี้นะครับผมของเพลงของ Pink Sweat นะครับผม Pink อ่ะ Pink แล้วก็ Sweat นะโอเคเนี่ยเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนะเนี่ย Pink Sweat เห็นเปล่า At My Worst นะ At My Worst เพลงพอดีลองไปฟังดูนะเกี่ยวอะไรกับคำฟ้องไหมก็ไม่นะแต่ว่าอยากให้โชว์อยากให้ดูอะว่าเนี่ยเฮ้ยมันคือจุดต่ำสุดแล้วนะ at my worst นะครับผมเนี่ยโดน SEC หรือก.ล.ต.สหรัฐฟ้องเนี่ยจริงๆแล้ว Ripple เนี่ยถูกฟ้องมาเยอะแยะนะครับผมที่อเมริกาเนี่ยเรื่องของการฟ้องก็เป็นเรื่องปกตินะฮะอีลอนก็เคยถูกฟ้องนะฮะโดยเคยถูกปรับด้วยเรื่องของพูดบนเขาเรียกอะไรทวิตแล้วก็เหมือนกับปั่นหุ้นอะไรเงี้ยนั่นก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าอ่ะคราวนี้เรามาดูเคสของ Ripple นะฮะRipple respond to SEC enforcement action อ่ะโอเคขอบคุณบทความจากไมเคิลวอลคอฟนะฮะเขาว่าไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าอ่ะตอนนี้ Ripple ตอบคำฟ้องเรียบร้อยไปแล้วนะ Ripple Labs เนี่ยนะ has respond นะไปแล้ว taking the first step to defend itself blah 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 โอเคคราวนี้ไอตัวแรกที่เขา Ripple เนี่ยตอบไปเนี่ยเป็นการตอบนะแต่ว่าเป็นการตอบแบบเชิงรุกด้วยถามว่ารุกอะไรก็คือเขาตอบไปแล้วเขาเปรียบเทียบว่า สมัย Bitcoin กับ Ethereum เนี่ยที่ถูกกล่าวถึงว่ามันไม่ใช่ security เนี่ยในหลายๆสื่อหลายๆครั้งที่มีการบอกนะว่า ตัว Bitcoin แล้วก็Ethereum เนี่ยมันไม่ได้เป็น security ในลักษณะที่Ripple ก็ XRP เนี่ยก็ไม่ได้เป็น security เหมือนกันคือแทนที่จะยังไงดีจะปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือตอบคำฟ้องอย่างเดียวนะ Ripple ไม่ใช่อย่างนั้น Ripple เนี่ยคือลากมาด้วยลากตัวอย่างของตัว Bitcoin Ethereum เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมตัว Ethereum ไม่เป็น security นะครับผมอันนี้ถามว่าเขาอ้างอิงส่วนไหนนี่เขาอ้างอิงตรงนี้ตัว Ethereum นะครับผม Ethereum block announced launch of Ether initial sale แล้วก็ fundraising effort นั่นแหละก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าในมุมมองอย่างเงี้ย Ethereum ก็ควรจะเป็น security ด้วยไหมแต่ว่า SEC ได้ประกาศบอกไปว่าไม่เนาะเพราะฉะนั้นโดย manner เดียวกันเนี่ย
ก็บอกว่าอะไรเนี่ย especially with Ethereum Ripple points that various similarity between Ether and XRP นะคือเขาบอกว่ามีจุดที่เหมือนกันอยู่ระหว่าง Ether กับ XRP อย่างแรกเลยนะ for one Ripple pools pre-mined language directly from the postOn Ethereum blocks that announced launch of Ether initial sale นี่มันมีช่วงของ initial sale นะของ Ethereum นะซึ่งจริงถ้าใครตาม DAI นะครับผม Digital Asset Investor เนี่ยก็เขารู้สึกเขาจะไปหาคลิปมานะครับว่าตอน fundraiser ในช่วงแรกๆของ Vitalik เนี่ยได้พูดหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวลองไปดูของเขาแล้วกันอ่ะแต่ว่ามาในนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วถ้า Ethereum ไม่ได้เป็น security XRP ก็ควรจะไม่ได้เป็นในลักษณะเดียวกันเขาก็เลยนะคือตอบอย่างเดียวแล้วก็ลากเพื่อนมาด้วยนะครับทีนี้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของตอบคำแรกแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนที่เป็น keywords นี่มาดูกันตรงนี้เขาตอบว่าอะไรซึ่งคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจตรงนี้ครับอันแรก XRP เนี่ย is a virtual currency and thus outside the SEC jurisdiction ชัดเจนนะครับผมว่าตอบไปว่าตัว XRP เนี่ยเป็นเงินสกุลเสมือนซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนที่ถูกปี2015เนี่ยถูก OCC นะครับผมตัว Office ofcontrol currency เนี่ยเขาเรียกอะไรฟ้องแล้วก็โดนปรับเนี่ยตัว IRS หรือว่าสรรพากรหรือแล้วก็ Internal Revenue Service หรือว่าคล้ายๆสรรพากรนะครับของสหรัฐเนี่ยก็ตีความว่าเป็น virtual currency คราวนี้แอปปองเคยพูดไปหลายๆครั้งแล้วว่าของสิ่งหนึ่งเนี่ยในสหรัฐเนี่ยมันมีเรียกว่ามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีส่วนที่เขาเรียกอะไรมีการขี่กันอ่ะหรือเขาเรียกเทิร์ฟบอลหรือว่ามีการทับซ้อนกันเรื่องของอำนาจหน้าที่อะไรแบบนี้ทุกคนก็จะมาลุมปกครองก็จะมาลุมจริงๆแล้วหลักๆก็คือปกครองควบคุมเก็บเงินนะอย่างภาษีเลยพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้ามาของสิ่งหนึ่งนี้ก็จะมีส่วนที่ถูกปกครองโดยหน่วยงานปกครองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเคยพูดไว้ว่าเป็นturf war นะเป็นลักษณะของ turf war เหมือนกับเขาเรียกอะไรสงครามระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันที่ปกครองสิ่งเดียวกันแต่ว่ามาขัดแย้งกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวตอบคำฟ้องอันแรกเขาบอกว่า XRP เนี่ยเป็นเงินสกุลเสมือนเนาะโอเคป่ะอันที่สอง XRP never enter a contract for an investment with any XRP holders of XRP คือไม่มีใครคุณซื้อ XRP เอาง่ายๆนะซื้อ XRP ไปเนี่ย Ripple ไม่เคยติดต่อมาใช่ไหมไม่เคยติดต่อมาว่าไปทำอะไรนะสัญญาใช่ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยนะครับผม อันที่สาม Ripple เนี่ยไม่เคยทำ ICO นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วความถนัดของ SEC เนี่ยนะกลต.ของสหรัฐเนี่ยคือตอนที่ crack down ICO ช่วงที่ ICO มันบูมช่วงที่แบบเหมือน ICO อะไรคืออะไร Initial Coin Offering นะครับผมนี่คือเป็นการทำเหมือนกับออกเหรียญเพื่อเอามาแปลงเป็นส่วนของหุ้นในภายหลังคล้ายๆ IPO นะครับผมแต่ว่าออกเป็นโทเค็นแทนแต่ว่า Ripple นี่ไม่เคยเพราะว่าคนที่ซื้อ XRP เนี่ยก็จะไม่เท่ากับซื้อหุ้นของ Ripple นะ XRP เนี่ยไม่เท่ากับกันนะไม่เท่ากับไม่เท่ากับไม่เท่ากับโอเคคราวนี้อันที่4นะครับ holding of XRP does not mean a person receive a portion of Ripple's revenue or profits
อันนี้ชัดเจนนะฮะเงินที่ถือ XRP เนี่ยไม่ได้ปันผลไม่ได้ส่วนที่เป็นหุ้นหรืออะไรรายได้ของ Ripple เลยนะไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อันที่5 Ripple's XRP sale amount far less than 1% of the massive XRP market that has grown over last year เขาบอกว่าRipple เนี่ยขายตัว XRP เนี่ยมันน้อยกว่า 1% ของมูลค่าของตลาดนะครับแล้วก็มูลค่าตลาดที่เติบโตมา8ปีอ่ะก็ว่ากันไปต่อไปข้อ6 The XRP ledger whichon which XRP exactly moves is completely decentralized โอเคตัวถ้าใครเคยได้ยินว่าเฮ้ย XRP เนี่ยเป็น centralized นะครับผมในมุมมองของ distributed ledger technology หรือ DLT DLT ใช่ไหมตัวการกระจายการเก็บข้อมูลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยเป็นสับเซตใครเป็นคือใครเข้าใจเรื่องของสับเซตไหมคือเอาไงดีวาดนี้วาดตรงไหนดีวาดตรง add my words แล้วกันสมมุติว่านี่คือเซตใช่ป่ะอันนี้คือ distributed ledger technology หรือ DLT ใช่ป่ะ blockchain จะเป็นจุดตรงนี้เนี่ย blockchain จะเป็น subset หรือว่าเป็นส่วนที่เป็น DLT เหมือนกันก็คือเป็นแบบหนึ่งของ DLT หรือ distributed ledger technology หรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลแบบการกระจายคือการกระจายศูนย์นั่นแหละซึ่งมันจะมีการกระจายการกระจายแบบ centralized แล้วก็ decentralized คราวนี้ไอ้ตัว XRP ledger เนาะไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเป็น decentralized ถามว่า decentralized ยังไงคลิปนานแล้วผมก็เคยพูดไว้ว่า XRP เนี่ยเขาถือ node validator node เนี่ย node ใช่ไหมสมมติว่า node มี node อยู่ node ไอ้โนดพวกเนี้ยโนดพวกเนี้ยนะจะร่วมกันโหวตเพื่ อบอกว่าทรานแซคชันนี้จะเป็นจริงหรือจะเป็นเท็จพูดง่ายๆว่าคอยสุดตรวจสอบนะจำนวนโนดเนี่ยที่ Ripple ถืออยู่เนี่ยคือน้อยกว่า 7% โอเคป่ะน้อยกว่า 7% แล้วนะเท่าที่เช็คดูคือเขาก็จ่ายโนดถามว่าไอ้ตัวโนดนี้มันก็คืออะไรมันก็คืออินฟราสตรักเจอร์อันนึงแหละที่ Ripple เข้าไป develop เขาเรียกว่า RippleNet นั่นแหละที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าไอ้คือคนคือ RippleNet เนี่ยเป็นระบบไอ้ตัว validator node ก็คือเป็นโนดของไอ้กลุ่ม RippleNet นี้เนาะโอเคแล้วอะไรอีกคือไปมันมีเทคนิคมีข้อมูลอะไรอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปละกันเพราะว่ามันจะต้องใช้คือเมื่อ Ripple เมื่อ XRP เนี่ย XRP เนี่ยมันเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มันมียูสเคสพอมันมีการใช้งานมีอะไรมีลูกเล่นอะไรเยอะเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจระบบที่ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรอะไรแบบเนี้ยเยอะมันไม่เหมือนกับอะไรดีที่สร้างมาแล้วมันก็ไม่ได้มีว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรไม่มี use case ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับมันก็เลยมีเรื่องที่จะต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเยอะกว่าเหรียญอื่นนะเนาะโอเคข้อ7เขาบอกว่าอะไร XRP holding do not create an investment contract อันนี้ย้ำจริงๆนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น key message เลยที่จะนำเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Harvey test ไอ้ Harvey test เนี่ยจะเป็น test หรือว่าเป็นแบบทดสอบสำหรับการตอบว่าสิ่งนั้นเป็น
security หรือว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบของ Ripple เนี่ยก็จะเน้นย้ำว่าเฮ้ยไม่ใช่ investment contract นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้เขาเปรียบเทียบว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคือ XRP เนี่ยไม่ได้สร้างนะ create an investment contract ซึ่งมันเหมือนอะไรดีเขาเปรียบเทียบว่า more than De Beer holding convert diamonds into securities มันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าห้างเพชรป่ะ De Beers เนี่ยนะ De Beers มีเพชรแล้วเพชรเหล่านั้นมันเป็นหลักทรัพย์นะครับผมซึ่งจริงแล้วในส่วนของ XRP เนี่ยมันมี use case ข้างในซึ่งถ้าเป็นหลักทรัพย์อะซึ่งเป็นหลักทรัพย์อะมันจะต้องไปตีความตาม Harvey Test อีกว่าตกลงอันที่หนึ่งเป็น investment contract ไหมอันที่สองเป็น invest in common enterprise ไหมคือไปเป็นหุ้นไหมซึ่งการไปเป็นหุ้นเนี่ยก็ Ripple ได้ตอบไปแล้วนะครับว่านี่การถือ XRP เนี่ยไม่ได้มีผลใดๆไม่ได้ profit ข้อไหนอ่ะนี่ portion of revenue or profit ไม่มีนะครับอ่ะนั่นแหละนี่คือคำตอบของ Ripple ตอบคำฟ้องของ SEC นะฮะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าต่อไปนะครับผมก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็ยาวมากแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็ติดตามกันไปนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะ